สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube รวมหัวทีวีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญสนับสนุนสปอนเซอร์เรานะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายก็ Apple นะครับมันเป็นApple Cider แบบผงชงกับน้ำเย็นนะครับแล้วก็ทำให้คุณถ่ายท้องได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเบ่งอยู่ในห้องน้ำนานๆหรือที่สำคัญช่วยคุณในเรื่องการเผาผลาญอาหารทำให้คุณน้ำหนักลดนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณหนิงเอลี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยโดนตำรวจจับมาวิโดนทุกประเทศที่ไปค่ะแล้วก็ติดคุกทุกประเทศที่ไปด้วยคุณหนิงติดคุกที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะติดสองรอบเอารอบแรกก่อนรอบแรกก็คืออยู่มา4ปีละแล้วก็ไปอยู่กับแฟนกะว่าจะทำเรื่องจะแต่งงานกลับมาเมืองไทยเพื่อแต่งงานใช่ไหมรออีก 2-3 วันอย่างเงี้ยบังเอิญคืนนั้นน่ะดันแบบออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าหนิงอ่ะกะว่าจะไปมอบตัวแล้วกลับเมืองไทยแล้วก็จะไปทำวีซ่าแต่งงานแต่ปรากฏว่าไปมอบตัวกับตำรวจไงคะเพื่อจะได้ทำพาสปอร์ตทำพาสขาวเล่มขาวแล้วกลับเมืองไทยแล้วกลับไปเพื่อจะไปเดินเรื่องแต่งงานขึ้นมาใหม่ทำไมต้องไปมอบตัวด้วยอ่ะก็เพราะว่าตอนเราขึ้นไปเราใช้พาสปอร์ตสวมพาสปอร์ตขึ้นไปไงคะอ๋อไปผิดกฎหมายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปสารภาพกับตำรวจว่าเรามาผิดกฎหมายนะใช่ค่ะเออหลังจากนั้นก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วก็จะทำเรื่องให้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็กลับไปทีนึงใช่ค่ะไประหว่าง 3-4 วันเนี่ยกำลังจะกลับเมืองไทยเนี่ยนะหนิงก็ไปเอ้ยวันนี้จะกลับแล้วขอไปหาเงินอีกสักหน่อยดีกว่าก็เลยไปหาเพื่อนปั่นจักรยานไปด้วยนะไปเนี่ยเพื่อจะไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปเจอเพื่อนและอีเพื่อนก็แบบว่ามีลูกค้า2คนเดินมาพอดีเลยเราน่าจะอยู่หน้าเซเว่นค่ะไอ้2คนนี้เค้าใส่สูทมาแล้วลูกค้าอีกคนเค้าก็มาดีลกับเพื่อนเองนะว่าจะซื้อบริการอะไรเงี้ยแล้วไอ้อีกคนนึงก็บอกว่าเธอมีเพื่อนมั้ยชวนเพื่อนสิไอ้เราอยู่ในชุดนอนด้วยนะเพื่อนบอกเฮ้ยหนิงไปกับกูมั้ยแบบแป๊บเดียวเองรอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยชั่วคราว3มังไปดิมึงจะกลับเมืองไทยเลยได้มีเงินแล้วเออเอาวะคือมันบอกเอาเถอะถ้ามึงไม่เอาอ่ะมันก็ไม่เอากูหนิงก็เลยแบบอ้าไปก็ไปก็เลยไปกันค่ะจอดจักรยานมาแล้วก็เดินมากับลูกค้าใช่ป่ะจนกระทั่งเข้าไปในลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปบนห้องค่ะพอเข้าลิฟต์ปุ๊บมันเอากุญแจล็อกมือเลยอ๋อล่อซื้อเราค่ะหลักจากนั้นโคตรซวยเลยแบบก็ติดคุกค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยติดต่อไปที่บ้านแฟนเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราอ่ะโดนจับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอาศัยอยู่ที่นี่จะมาเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็แบบเสียใจมากแล้วเขาบอกโหมึงไม่ทำงานทำไมเนี่ยมึงบอกมึงจะไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกกูไม่ได้ไปทำงานกูใส่ชุดนอนไปเพื่อกูจะไปซื้อของแต่เราอยากได้ตังค์แหละใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขาหนึ่งก็เลยติดอยู่นั้นประมาณ3อาทิตย์ค่ะเพื่อจะทำเรื่องทำเอกสารเพราะว่าเราไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่าสืบสัญชาติก็ไม่ได้เพราะว่าตอนเราไปเราถือพาสมาเลเซียเข้าไปแล้วพาสเล่มนั้นอ่ะบอสก็ยึดไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ติดอยู่ประมาณ3อาทิตย์ค่ะเล่าเรื่องคุกในญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันอิสระเสรีฟรีเดย์มากเลยในนั้นไม่มีอะไรค่ะคือแบบว่าเหมือนกับกักบริเวณเรามันเป็นสถานที่กักบริเวณแต่ว่าก็รวมมันอยู่หลายชาตินะคะมันจะเป็นห้องแบบแถวยาวเลยอย่างเงี้ยก็เป็นลูกกงอ่ะเป็นคุกอะไรค่ะแล้วก็จะมีคนไทยคนไทยคนฟิลิปปินส์สิงคโปร์คนไนจีเรียคนฝรั่งติดกันเต็มอยู่ในนั้นแล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะอยู่ห้องไหนใช่ไหมเราก็จะไปอยู่ห้องที่มีคนไทยด้วยกันโอ้ยอยู่กันหลายสิบคนแล้วตื่นคือที่เนี่ยมันดีอย่างตรงตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็มีเตียง2ชั้นให้เรานอนนะมีห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็จะมีรถเข็นมาเลยค่ะอาหารเบรกฟาสต์อาหารเช้ามาเลยก็จะมีพวกอาหารง่ายๆมีกาแฟมีชามีขนมปังมีไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยมีชีสมีแยมให้เรากินนะสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีพอกลางวันอาหารมาละเขาก็เข็นมาอีกก็จะเป็นอาหารแบบเบาๆอาจจะเป็นโซบะผลไม้อาหารว่างๆสบายๆไม่ต้องล้างด้วยนะจานน่ะเขาก็กินเสร็จแล้วเอาถาดวางไว้เดี๋ยวก็จะมีคนมาเก็บตอนเย็นมาอีกรอบนึงก็จะเป็นอาหารหนักท้องหน่อยเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็รู้สึกมันก็สบายดีนี่หว่าจริงนอนกี่โมงอ่ะก็จริงสองทุ่มเนี่ยเขาก็คืออย่างนี้มันจะมีส่วนกลางนะคะเวลาเรานอนติดคุกใช่ป่ะตอนกลางคืนเราจะนอนอยู่ในคุกพอ 6-7 โมงเช้าเนี่ยเขาจะเปิดขังพอเปิดขังทุกคนก็จะออกมาอยู่ห้องกลางห้องกลางมันจะมีทีวีมีอะไรดูอยากสูบบุหรี่เราก็ต้องเดินไปจุดไฟบุหรี่ใช่ไหมคะคือทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะพกไฟแช็กใครอยากสูบบุหรี่ต้องสูบข้างนอกไงเพราะว่าไม่มีไฟแช็กค่ะตื่นเช้ามาเราก็อยากจะออกมาแล้วมาสูบบุหรี่พอประมาณสัก6โมงเย็นเนี่ยเขาก็เอาเราเข้าขังละเราก็จะเข้าไปอยู่ห้องใครห้องมันเนี่ยค่ะก็คือ6โมงเย็นเอาเข้าขัง6โมงเช้าก็เปิดออกมาก็ดูสบายกว่าคุกเมืองไทยนะเพราะว่าคุกเมืองไทยมันบ่าย3เขาก็เอาเข้าขังแล้วบ่าย3ขึ้นเรือนนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่หนิงก็รู้สึกว่าอุ๊ยกูไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะเราไม่อยากกลับเมืองไทยเลยเงี้ยกูอยู่ในนี้ก็ได้นะกูอยู่ไปตลอดก็ได้อะไรเงี้ยมันสบาย
แล้วจากนั้นก็กลับไปเมืองไทยกลับเมืองไทยไปค่ะแล้วก็กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งนึงกลับเมืองไทยก็ไปทำเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวุ่นวายมากกลับไปเนี่ยเราก็นึกว่าไอ้ผัวเราอะไอ้แฟนเราอะมันโกรธเราใช่ไหมคะหนิงก็คิดว่ามันคงไม่เอากูแน่มันก็ยังไม่มารับเราสักที3 4เดือนผ่านไปใช่ป่ะหนิงก็เลยไปหาแท็กค่ะไปอีกขึ้นไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงไปหาแท็กจนกระทั่งมันก็มีติดต่อหาแม่แท็กจนได้ในเมืองไทยว่าเออฉันอยากไปญี่ปุ่นนะอะไรเขาก็จะถามเราว่าเคยไปไหมเราก็บอกอ๋อไม่เคยไปพูดภาษาได้ไหมอ๋อพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องหลอกเขาอะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเราเคยไปหรือเราพูดภาษาได้เรารู้มากเขาจะไม่เอาไปค่ะเราก็ต้องโกหกเอาใส่ไปก่อนเอาใส่ไปเสร็จแล้วหนิงก็เลยรอบสองหนิงก็ไปโดยที่ไปแท็กพอไปถึงญี่ปุ่นปั๊บปรากฏว่าทำไมรู้ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับมันมีเจอประวัติเราหรืออะไรสักอย่างหรือมันเด้งอ่ะเอาเป็นว่ามันเด้งมันเข้าไม่ได้เขาก็ตีเรากลับพอกลับไปปุ๊บแม่แท็กมันจะดันเราขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะดันหมายความว่าพักเดือนนึงเขาจะไปทำเอกสารใหม่พร้อมแปลงเอกสารจนเราเข้าไปจนได้ค่ะตอนเนี้ยรอบ3เนี่ยขึ้นไปได้ละพอเข้าไปปุ๊บหนิงไปคืนแรกหนิงก็หนีแท็กเลยเพราะว่ามันจะมีแม่แท็กมารับเรารู้ว่าผัวของแม่แท็กเป็นยากุซ่าเพราะเป็นคนขับรถมารับไงเราคิดว่าเฮ้ยกูอยู่ไม่ได้ละแต่จริงๆอ่ะเราอ่ะก็เตรียมการไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่ากูตั้งใจจะมาหนีแท็กแม่แท็กเนี่ยเขาเอาเรามาเนี่ยแม่แท็กเขาต้องมีค่าใช้จ่ายมีต่างๆมาเนี่ยซึ่งเราต้องทำงานชดใช้แม่แท็กเขาใช่ค่ะเท่าไหร่นะตอนนั้นเจ็ดแสนค่ะเจ็ดแสนค่ะรอบกว่ามัน500,000แล้วมี700,000ถ้าเราหนีก็หมายถึงว่า700,000แม่แท็กไม่ได้เลยใช่ค่ะอุ้ยแม่แท็กก็ต้องโกรธสิโกรธสิมันตามค่าเราได้นะแต่นะเขาไม่ได้ลงทุนเราถึง700,000นะคะรู้เขาลงทุนเราแค่ไม่กี่หมื่นบาทเองนะก็เป็นค่าตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆมาแล้วก็นอกนั้นก็เป็นค่าเสียเวลาในการติดต่อนู่นนี่ให้เราถูกต้องแต่เขาคิดเรา700,000โอเคแต่ในมุมของแม่แท็กเนี่ยเขามองว่าเขาเสีย700,000ใช่ค่ะมาถึงปุ๊บแล้วทำการหนียังไงฮะก็คือตกกลางคืนทุกคนเนี่ยมาถึงบ้านแล้วเนี่ยแม่แท็กจะยึดก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยแม่แท็กก็จะให้ทุกคนพกเงินคนละ15,000 เยนนะคะ15,000ก็คือก็เป็นเงินประมาณ30,000 บาทมั้งตอนนั้นเพื่อที่ให้เราเป็นเงินโชว์เข้าประเทศเวลาเราไปถึงบ้านแม่แท็กปุ๊บแม่แท็กก็จะแบบเก็บเงินเก็บเอาเงินคืนเอาเงินคืนแล้วแล้วก็เอาพาสปอร์ตแต่วันนั้นแม่แท็กเขายังไม่ได้ทันเอาพาสปอร์ตคืนแล้วเขาเห็นเราเดินทางมาเหนื่อยเขาก็เลยให้เราพักก่อนพาสปอร์ตเชื่อไปนี่คือพาสปอร์ตพาสปอร์ตจริงค่ะเป็นคุณหน้าคุณหญิงไม่ใช่พาสปอร์ตมาเลเซียไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นพาสจริงหมดเลยแล้วพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมคืนนั้นน่ะทุกคนหลับกันหมดมีกี่คนไปเดินทางกัน3คนอ๋อ3คนแล้วทุกคนแบบเพียงมาถึงกันเพียแล้วเราก็เลยหนีเลยคืนนั้นหนิงก็เลยหนีแท็กแล้วแม่ผัวแม่แท็กก็เป็นยากุซ่าด้วยโอ้โหมันออกตามล่าหนิงนะหนีแบบคุณหนิงหนีออกไปคนเดียวหรอใช่ค่ะแล้วไปยังไงอ่ะก็เป็นบ้านแบบอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะเป็นท้องนาเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะวิ่งเดียววิ่งแล้วมืดแล้วด้วยหิมะก็ลงนะหิมะตกแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะไปโยโกฮาม่าเพื่อที่จะไปเอกิไปสถานีรถไฟหนีออกมาตอนประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วหนิงก็ไปพอเราหนีออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันจังหวัดอะไรเราไม่รู้จริงๆเฮ้ยนี่มันที่ไหนวะเราก็เลยโทรศัพท์หาแฟนเราเฮ้ยชินยาตอนเนี้ยฉันอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะแต่ฉันไม่รู้ที่นี่ที่ไหนแฟนเราก็ตกใจมึงมาได้ยังไงกูบอกให้มึงรออยู่เพิ่งมาอะไรเงี้ยด้วยที่เรารอไม่ได้อ่ะแฟนก็เลยบอกว่าอยู่ที่ไหนหนิงบอกไม่รู้หนิงก็เลยบังเอิญมันมีคนอ่ะมาซื้อมากดน้ำค่ะกดน้ำหนิงก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นคนกดน้ำหนิงก็เลยเรียกโอ้นี่สั่งมานี่หน่อยตอนนั้นพูดภาษาญี่ปุ่นได้ละเธอช่วยบอกแฟนฉันดีให้เขาคุยกันว่าที่เนี่ยที่ไหนอะไรยังไงเขาก็เลยคุยกันเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพาหนิงไปส่งที่เอกิเพื่อให้หนิงนั่งรถไฟไปโยโกฮาม่าเอกิคือสถานีรถไฟโอเคเสร็จปุ๊บเราเขาก็เอาเราไปส่งที่ไอสถานีรถไฟใช่ไหมคะพอไปถึงสถานีรถไฟปรากฏว่ารถไฟมันปิดละมันยังไม่วิ่งเขาก็เลยบอกให้หนิงอะไปที่อู่แท็กซี่เพื่อที่จะจ้างแท็กซี่ไปส่งโยโกฮาม่าแต่แท็กซี่บอกว่ามันไกลนะเธอต้องเสียหลายมังนะหลายหมื่นเยนนะเธอนอนรอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวตีห้าจะมีรถไฟมารอบแรกหนิงก็เลยโอเคงั้นก็หลบหนิงก็บอกเขานะว่าฉันหนียากุซ่ามานะบอกฉันขอหลบหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคให้หนิงหลบอยู่ในบ้านแล้วไอ้ยากุซ่ามันก็ตามมาที่นี่ด้วยค่ะตามมาเพราะว่ามาถามว่ามีผู้หญิงไทยมาที่นี่ไหมอะไรไหมเราได้ยินเสียงคนมานะเดินมากึบๆๆๆอย่างเงี้ยอยากรู้มันแสบเหมือนกันเนาะมันก็คงเดาทางเหมือนกันนะว่าคุณหญิงมายังไงใช่ก็คือว่าตอนที่หนิงหลบอยู่ตรงไอ้ตรงที่ว่าที่มีตู้โทรศัพท์มีตู้น้ำค่ะมันเป็นบริษัทเป๊ปซี่แล้วมันจะมีรังเป๊ปซี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยหนิงอ่ะเห็นละมีรถมาจอดเราก็เลยวิ่งไปหลบ
อยู่ในลังปั๊บซี่นะคะและ3คนเนี่ยเป็นยากุซ่าหมดเลยเหมือนกำลังออกตามล่าเราละเพราะว่าเป็นจังหวัดเล็กๆไม่ใหญ่นะเสร็จปุ๊บหนิงก็เลยหุ้ยไอ้หาเลยกอแม่งตามเราไว้ทำไงดีวะแล้วก็หนีหัวซุกหัวซุนเลยสุดท้ายหนิงก็ไปหลบอยู่ที่ไอ้บ้านแท็กซี่เนี่ยค่ะจนถึงตีแล้วยากุซ่าเนี่ยค่ะก็มาคุยกับแท็กซี่แท็กซี่บอกไม่เห็นไม่มีอู๋แท็กซี่นี่ก็เป็นคนดีเขาช่วยเราค่ะเขาช่วยเราแล้วหนิงก็นั่งคุยกับโอบาซังซึ่งเป็นแม่ของคนขับแท็กซี่อ่ะเขาก็เลยแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งตีห้าแท็กซี่ก็พาหนิงไปส่งที่เอกิค่ะไปสถานีรถไฟเพื่อจะให้หนิงอ่ะนั่งรถไปโยโกฮาม่าสมัยก่อนมันดุมากนะ30ปีที่แล้วค่ะคือแม่แท็กเนี่ยถ้าตามล่าเด็กหนีเนี่ยฆ่าอย่างเดียวเลยเฮ้ยจริงถ้าไม่ฆ่าก็จับโยนลงซ่องไปเลยค่ะเอาไปขายหรือไม่ก็ต้องแบบโอ้โหสาหัสหรือถ้าเกิดว่ามาม่าบางคนอาจจะไม่ทำร้ายเราแต่ขายต่อค่ะขายต่อให้ไปเจอกับแท็กโหดๆให้เขามาคุมเราอีกทีนึงสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเขาขายต่อก็หมายถึงว่าเขาได้700,000ก็ต้องไปขายคนนั้นแล้วก็คนนั้นก็ต้องอาจจะเอาคุณหญิงเนี่ยล้านหนึ่งหรือใช่ก็ต้องไปบวกเพิ่มอีกแม่แท็กอาจจะไม่ขายเรา700,000เราขายแบบถูกๆเอาทุนคืนแล้วก็แบบให้เราไปอยู่กับแม่แท็กที่โหดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือขายให้กับพวกไอ้กอแล้วให้เราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายให้ใครนะกอพวกไอ้กอพวกยากุซ่าไงคะเราก็ต้องไปทำงานให้พวกยากุซ่าถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นเราทำอะไรไม่ได้ละหนีไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยสมัยก่อนคนหนีแท็กเยอะมากแล้วก็ถูกอย่างเงี้ยบางคนก็หายสับสูญไปตายมั่งอะไรบ้างก็ไม่รู้เป็นไรคุณหนิงเคยรับลูกค้าที่เป็นยากุซ่าด้วยรับค่ะเพราะว่าระหว่างนั้นที่เราอยู่แท็กอะเอาอย่างนี้ตอนหนิงอยู่แท็กอะมามาซังเนี่ยจะจับเราเนี่ยยัดให้กับลูกค้าซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต้องรับอย่างเดียวเราก็ไปเจอลูกค้ายากุซ่าเนี่ยสันดานยากุซ่ามันไม่โอเคอยู่แล้วค่ะมันก็วิตฐานมั่งฝังมุกมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยทำร้ายตบตีเรามีอย่างนี้นะคะโหดอะไรอย่างเงี้ยถามว่ายากุซ่าดีๆมีไหมมันก็มีแต่มันน้อยมากมันไม่มีแบบวิตฐานอย่างนั้นพวกยากุซ่าค่ะแอปเบอร์รี่คือน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่แปลงร่างอวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเบอร์รี่รสสตรอเบอร์รี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเบอร์รี่พอหนิงเป็นอิสระแล้วเนี่ยหนิงก็เริ่มรู้เรียนรู้พวกยากุซ่าว่าลักษณะของยากุซ่าเป็นยังไงถ้าเรารู้เราจะได้ไม่ไปเช่นสักทั้งตัวนิ้วก้อยกุดโกนหัวผมหยิกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ไปแต่ยากุซ่าค่ะเขาจะไม่มาโชว์รอยสักกันเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าใครคือยากุซ่าเราต้องสังเกตจุดอื่นเช่นสักขอบตาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยนี่ไอ้กอแน่เลยกูไม่ไปแน่ไม่ไปดีกว่าไปแล้วแบบซวยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากุซ่ามีสรรพนามเรียกสั้นๆว่ากอไอกอคือพวกเราอ่ะคนไทยจะเรียกกันเองว่าไอกอถ้าเราไปเรียกเขายากุซ่าเขาได้ยินเขาจะโกรธนะคะเขาก็ไม่ชอบให้เราไปเรียกเขาแบบนั้นเราก็เรียกว่ากอเราจะรู้กันเองไงคะพวกไอกออะไรจะมีศัพท์เฉพาะทีนี้คุณหญิงพูดเราฟังว่ามันมีคนที่มาที่ญี่ปุ่นแล้วก็หนีแท็กค่ะพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้ตัวดีฮะว่าเขามากับแม่แท็กเพื่อจะมาขายตัวแล้วทำไมเขาต้องหนีแท็กด้วยคืออย่างนี้บางคนเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อหนีแท็กนะคะแต่เขามาเจอในสภาพในการทำงานไม่ได้เช่นถูกบังคับให้ไปกับพวกยากุซ่าหรือถูกบังคับให้ทำงานทุกวันบางทีบางคนเป็นเมนก็ไม่ได้พักยัดลูกไก่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอู้กูไม่อยากทำงานแบบนี้เลยกูไม่ไหวแล้วแม่งโหดมากแท็กแบบไม่ไหวทำงานทุกวันนี้ใช่ป่ะเขาไม่อยากอยู่อะค่ะยัดลูกไก่เข้าไปคืออะไรคะลูกไก่ก็เป็นฟองน้ำที่แบบว่ายัดเข้าไปในอวัยวะเพศเพื่อที่แบบผู้ชายที่มาใช้บริการจะไม่รู้ว่าเราเป็นเมนมันมีแม่แท็กแบบเนี้ยโหดๆแบบเนี้ยมีค่ะเป็นเมนใช่ไหมมึงไม่ต้องหยุดลูกค้าคนนี้จ่ายดีมึงต้องไปนะก็คือฟองน้ำยัดเข้าไปใช่ค่ะฟองน้ำยัดเข้าไปอ๋อจะได้เป็นการซับเลือดใช่ค่ะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เจ็บหรอกนะแต่ว่ามันไม่ดีกับมดลูกของผู้หญิงเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนทำงานปกติอะค่ะเสร็จแล้วโหดบางคนอ่ะเขารับไม่ได้ไงเขาก็แบบหรืออาจจะบางคนอาจจะวาดภาพไว้สวยหรูมากคิดว่ามาแล้วงานมันไม่ได้หนักจริงๆว่างานญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้หนักนะสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็หนีแท็กค่ะบางคนเกิดความโลภโอ้โหกูต้องมาใช้นี่700,000ไปวันหนึ่งกูทำงานได้เป็นหมื่นๆแม่แท็กเอาไปหมดเลยไม่ได้กูหนีดีกว่าเพื่อกูจะได้ไปหางานเป็นของตัวเองก็หนีบางคนมีเพื่อนอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เฮ้ยกูอยู่จังหวัดนี้นะมึงอยู่ที่ไหนกูไปอยู่กับมึงด้วยนะก็ไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนเด็กส่วนใหญ่คนที่หนีแท็กคือพวกที่เกเรค่ะเด็กที่เอาไม่อยู่แล้วเกหัวแข็งอะไรอย่างเงี้ยจะหนีแท็กกันพวกนี้เขารู้ไหมว่าชะตากรรมของเขาเนี่ยรู้ค่ะถ้าเขาหนีไม่รอดเขาจะเกิดอะไรขึ้นรู้ค่ะแต่พร้อมจะเสี่ยงพร้อมเสี่ยงเพราะว่ายากุซ่าที่ในญี่ปุ่นเนี่ยสมมติว่าอีกคนอยู่โตเกียว
หนีแท็กโตเกียวเนี่ยต้องไปให้ไกลนะไปโอซาก้าไปฮอกไกโดไปมัตสึโมโตะอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าพวกยากุซ่าบางทีมันก็ไม่ข้ามเขตกันเนี่ยคะไปต้องไปให้รอดเลยไปให้ไกลออกต่างจังหวัดไปเลยอย่ามาหนีวนอยู่ในจังหวัดนั้นไม่ได้ตามเจอแล้วตายค่ะหนักมากแต่คุณหนิงก็ให้ความรู้เราเรื่องนึงนะว่าถ้าหนีต้องหนีไปจังหวัดอื่นเพราะว่ายากุซ่ามันจะไม่ข้ามเขตกันใช่ค่ะคือจ้างได้นะแต่มันแพงค่ะบางทุกคนที่หนีแท็กเนี่ยแม่แท็กเนี่ยจะจ้างยากุซ่ามาตามเราเนี่ยเขาเสียเงินเยอะนะไม่ได้เสียน้อยๆนะคะแม่แท็กบางคนคิดว่าตามจ่ายเงินไปอาจจะไม่เจอไม่คุ้มไม่จ้างปล่อยแม่งหนีไปอะไรแบบนี้ก็มีค่ะแล้วแต่แต่ถ้าแม่แท็กโหดๆเขาจะตามค่ะแม่แท็กนี่คนญี่ปุ่นคนไทยค่ะคนไทยใช่คนญี่ปุ่นไม่มายุ่งหรอกหมายถึงแม่แท็กญี่ปุ่นนะเขาไม่เอาพวกเราหรอกเพราะพวกเราเป็นพวกที่ไม่มีวีซ่าเข้าเมืองผิดกฎหมายแม่แท็กเราจะเป็นไต้หวันแล้วก็คนไทยเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยแม่แท็กของเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะคะเป็นเอาเด็กเนี่ยมารวมกันไว้ที่แม่แท็กแล้วแม่แท็กเนี่ยก็จะเอาเด็กเนี่ยขายไปให้กับพวกมาม่าซังต่างๆไอ้มาม่าซังเหล่านี้ก็คือเป็นพวกเจ้าของร้านบาร์นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไต้หวันที่จะมาซื้อเราไปอีกทีนึงหลายต่อค่ะหลายทอดซึ่งถ้าเราถูกขายไปที่เจ้าของบาร์ต่างๆนานาเจ้าของบาร์ก็จะเป็นคนไปจ้างยากุซ่าตามเราและแม่แท็กบางคนนะคะก็อาจจะไม่เอาเราไปขายที่อื่นแม่แท็กบางคนน่ะมีร้านอยู่ใช่ไหมคะก็จะเอาเด็กไปฝากตามร้านต่างๆเฮ้ยเอาเด็กมาฝากนะมึงดูแลด้วยนะแต่ถ้าเด็กหนีปุ๊บเนี่ยแม่แท็กจะเป็นคนจ้างยากุซ่าตามละอะไรแบบนี้ค่ะมันอยู่ที่ว่าแม่แท็กจะขายเราหรือว่าจะเอาเลี้ยงเราไว้เองแล้วจากที่คุณหนิงเนี่ยหนีรอดแล้วขึ้นรถไฟหลังจากนั้นชีวิตเป็นยังไงต่อไปก็เอาพาสปอร์ตไปทำเรื่องต่อวีซ่าได้อีกเป็น6เดือนค่ะไปอยู่กับแฟนแล้วก็ทำเรื่องแต่งงานกันได้แต่งงานกันไหมได้แต่งค่ะทำเรื่องแต่งงานเสร็จปุ๊บก็หนิงก็มีวีซ่าละใช่ไหมก็เลยกลับมาเมืองไทยก็มาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยแล้วก็จดทะเบียนที่ญี่ปุ่นด้วยจด2ที่แฟนอายุเท่าไหร่อ่ะใกล้เคียงกันไหมแก่กว่าหนิง2ปีค่ะใกล้แก่กว่าเรา4ปีค่ะเขาก็รักหนิงก็รักก็เจอกันในซ่องด้วยนะเป็นลูกค้าที่ไปเจอกันเขาชื่อชินยะอะไรนะพอหนิงกลับมารอบสองปุ๊บหนิงก็ไปทำงานที่แบบแฟนก็แบบเฮ้ยเอลี่เธอแต่งงานแล้วนะเธอเลิกขายตัวนะอะไรเงี้ยหนิงก็เลิกนะหนิงก็ไปทำงานช่วยแฟนหนิงอะทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างตึกเนี่ยค่ะหนิงก็ไปช่วยเขาอยู่ได้เดือนนึงไม่ไหวแดดร้อนโอ้โหกูทำงานไม่ไหวมันหนักมากอ่ะออกก็ไปอยู่คลินิกทำฟันกับหมออยู่ได้เดือนนึงก็ออกเนื่องจากว่าเราไม่มีใบ work permit ในการทำงานทำไม่ได้เดี๋ยวตำรวจมาจับออกอีกก็เลยไปขายข้าวมันไก่ไม่ใช่ไปเป็นพนักงานขายอยู่ในร้านอาหารจีนที่ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่านะก็ทำอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนพอทำไปเรามีความรู้สึกว่าเดือนนึงอ่ะได้ประมาณสัก15ใบ15มัง150,000 เยนใช่ไหมคะหนิงก็เลยเริ่มคิดแล้วคือหนิงต้องประหยัดทุกอย่างอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราทำงานขายบริการนะเรานั่งแท็กซี่เราอยากจะซื้อแบรนด์เนมเราอยากจะซื้ออะไรใช้ชีวิตแบบสุขสบายใช่ไหมคะแต่พอเรามาทำงานแบบนี้เราต้องปั่นจักรยานไปทำงานเราจะมานั่งรถแท็กซี่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะว่าน้อยกว่ากันเยอะและมันน้อยเยอะมากคือหนิงทำงานวันนึงอ่ะได้15ใบถ้ามาขายบริการแต่ว่าพอมาเลิกขายปุ๊บเดือนนึงอ่ะได้15ใบนึกออกป่ะเงินมันหายไปงั้นเราก็ไม่ได้แล้วกูจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันอดมันคือมันแย่แล้วสามีไม่เลี้ยงหรอก็อยู่กับแบบผัวเมียธรรมดาแฟนถึงไม่ได้คนรวยไงคะไม่ได้ได้ผัวซาโจงซาโจ้เลยก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาตัดก้อนเกลือกินพูดง่ายก็ไม่เชิงตัดก้อนเกลือกินเลี้ยงได้สบายสบายอยู่แบบสบายๆแต่ว่าไม่เลี้ยงพ่อแม่เรานะคะทีนี้เป้าหมายของหนิงอ่ะคือหนิงต้องส่งพ่อส่งแม่ส่งทางบ้านเขาก็เลี้ยงหนิงได้คนเดียวหนิงก็เลยคิดว่าไม่อย่างนี้เราก็ไม่มีเงินส่งให้พ่อให้ทางบ้านขอเขามาหรือเขาไม่มีปัญญาเขาบอกเลยว่าฉันไม่ส่งนะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเตรียมแบบนี้คือคนต่างชาติอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมมึงต้องไปเลี้ยงคนทั้งบ้านคนทั้งบ้านไม่ทำงานหรอฝรั่งอะไรก็เหมือนกันค่ะบางทีอ่ะบางคนก็รับซัพพอร์ตคนทั้งบ้านมากเกินไปพ่อแม่ทั้งบ้านก็ขอพี่น้องโคตรเงาสักหลาดอะไรเงี้ยมาขอกันเยอะใช่ไหมฝรั่งไม่เข้าใจต่างชาติไม่เข้าใจเพราะทุกคนต้องทำงานนะคะอ่ะโอเคแล้วรู้ละแฟนเรามันไม่ส่งให้เราต้องหาอันหนึ่งก็ไปทำกับข้าวขายปั่นจักรยานเอากับข้าวทำอาหารไทยโอ้โหทำทุกอย่างพยายามจะเป็นคนดีใช่พยายามที่จะเป็นคนดีแต่แม่งมันไม่ได้อ่ะคือมันได้เงินน้อยมากกูต้องไปทำงานอย่างนี้ละหนึ่งก็เลยแอบไปทำงานอีกแอบไปขายไปจับแขกค่ะไปจับแขกที่คือเราเคยจับแขกในถนนที่เราเคยโดนจับ4ปีผ่านไปเรากลับไปทำอีกนะคะจับแขกตามถนนใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีถนนเส้นนั้นมันเป็นถนนยืนจับแขกมันก็คล้ายๆกับ
วงเวียน22ที่พี่หญิงเขายืนกันแบบนั้นนะแต่ว่าสภาพในที่รีมันไม่ถึงขนาดนั้นไงมันดูดีกว่านิดนึงมันดูดีมันก็เป็นตึกรับบ้านช่องเป็นแบบเป็นแหล่งบันเทิงอะไรเงี้ยลูกค้าเดินมาแล้วก็จะโอ้นี่ช่องอัศวีกู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้กันนะว่าไปเที่ยวไบอะไรก็ไปทำอยู่รอบ2เนี่ยหนิงไปกับไอ้กอเมาเม็ดไปด้วยค่ะเมาและไอ้กอเนี่ยก็เอามาออฟหนิงไปพอไปโรงแรมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหนิงอ่ะไปโดนลูกยังไม่ได้มีเซ็กกันเลยนะลูกค้าก็บังคับให้หนิงอ่ะเล่นแต่ว่าเราอ่ะไม่เล่นพอไม่เล่นเสร็จมันก็เลยให้หนิงอ่ะมันก็ให้เราพันสลิงฉีดเสร็จปุ๊บเราก็กลัวมากเราก็กำลังจะกลับบ้านละปรากฏว่ามันกระชากหนิงมาอย่างเงี้ยเรากลัวไงเมาเม็ดด้วยไงคะมันก็เลยจับหนิงอ่ะเสร็จแล้วเราก็ล่วงลงไปเลยเพราะว่ามันอาจจะโอเวอร์โดสอะไรอย่างเงี้ยฉีดเยอะเกินไปมันรู้ว่าหนิงไม่รอดแน่มันก็เลยลากเราเนี่ยขึ้นรถไปค่ะขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถไปกับมันใช่ไหมคะแล้วมันก็ไปปล่อยหนิงข้างทางแบบถีบลงจากรถเลยกิ้งเฉลตเทไปข้างถนนบังเอิญตำรวจมาค่ะรถตำรวจมาคือเขาเห็นแหละว่าหนิงอ่ะถูกทิ้งมาจากรถคันนี้เขาก็ไม่ได้ตามรถคันนั้นนะแต่ไปเก็บเรามาพอไปเก็บหนิงมาเสร็จก็เอาไปโรงพยาบาลหนิงก็บอกเขาบอกตำรวจว่าฉันโดนชาบูมานะชาบูชาบูอะไรเงี้ยหมายถึงโดนเธอโดนตัวไหนฉันไม่รู้ตัวไหนเป็นไงคือเขาให้เราอธิบายเพื่อเขาจะได้ฉีดยาต้านให้เราเขาก็เลยเอาแผงทั้งหมดอะมาให้เราดูแล้วให้เราชี้ว่าเราอะโดนตัวไหนหนิงก็อ๋อโดนตัวนี้ไปมันจะเป็นเหมือนเกล็ดสารส้มอ๋อโอเคเขาก็เลยฉีดยาตัวเนี้ยเอาให้หมอฉีดให้มาเราก็รอดโหเป็น10วันนะคือหนิงเนี่ยเหลืองไปทั้งตัวผอมแบบโซมมากเลยค่ะไม่จบแค่นั้นตำรวจก็เลยมาทำคดีแล้วก็เลยรู้ว่าอ้าวเธอจดทะเบียนสมรสเธอแต่งงานแล้วแล้วเธอไปขายบริการรอบสองเนี่ยไม่ได้โดนล่อซื้อนะแต่ไปกับไอ้กอค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย6เดือนผ่านไปค่ะก็ขึ้นศาลมีการขึ้นศาลเสร็จศาลก็เลยตัดสินหนิงว่าต้องกลับเมืองไทยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยขึ้นไปทำผิดกฎหมายในขณะที่ใช้วีซ่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคุณหนิงในที่สุดก็ต้องถูกกลับมาที่เมืองไทยแล้วรอบนี้ที่แอบไปขายตัวเนี่ยสามีรู้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้ค่ะไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาถามกันใน EP หน้าไม่รู้ว่าเขาโกรธขนาดไหนแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณหญิงนะครับดีค่ะขอบคุณค่ะเรื่องราวของคุณหญิงนี่แบบว่าถ้าเป็นหนังไทยนี่ก็แบบว่าชีวิตเธอนางต้องสู้จริงๆอะแต่ว่านางเอกส่วนใหญ่เขาสู้ในทางที่สวยงามวันนี้สู้ในอีกทางนึงนะฮะเราจะมารู้จักกับคุณหญิงใน EP ต่อไปวันนี้อย่าลืมนะครับสนใจแอปเปิ้ลดีApple Cider ในแบบผงที่ชงอร่อยที่สำคัญช่วยเรื่องคุณในเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องของการเบิร์นทำให้คุณผอมลงนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ